เกิดคำถามมากมายในโลกออนไลน์ขายปลาหมึกย่างวันละ 2,000 ไม้รายได้ไม่ต่ำกว่าแสนบาทต่อวันเงินไม่พอใช้หรืออย่างไรภายหลังตำรวจไซเบอร์ได้ออกหมายเรียกเก่งลายพางหรือว่านายจิรายุยิ้มอำไพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและเจ้าของธุรกิจร้านดังหมึกย่างลายพางให้มาพบกับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันตามพรบการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 12สำหรับการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาของเก่งรายพางครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่เจ้าตัวได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอไลฟ์สดผ่านแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ทั้ง TikTok YouTube ในลักษณะมีเนื้อหาชักชวนให้สมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งทางตำรวจผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพบว่ามีการเข้าข่ายการกระทำผิดจึงได้มีการรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายค้น3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและเชียงรายเพื่อตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดยได้มีการปฏิบัติตรวจค้นตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเก่งลายพางหรือว่านายจิรายุยิ้มอำไพอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้ารับทราบข้อกล่าวหาช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานภายหลังพบพฤติกรรมชักชวนและสมัครเล่นเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเก่งยอมรับว่าได้มีการโพสต์ชักชวนให้เล่นการพนันจริงโดยได้รับการติดต่อว่าจ้างจากแอดมินเว็บพนันรายเดือนผ่านทางแชทสนทนาส่วนตัวโดยระบุให้ค่าจ้างเดือนละ250,000 บาทถึง 300,000 บาทต่อเดือนส่วนสาเหตุที่รับงานในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากว่าตนนั้นมีรายจ่ายมากกว่ารายรับทั้งค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถส่วนยอดขายปลาหมึกที่ก่อนหน้านี้มีรายได้ประมาณ 100,000 กว่าบาทลดเหลือเพียงวันละ 6,000 ถึง 10,000 บาททำให้ไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องรับโปรโมทเว็บพนันแต่ยืนยันว่าตนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะการเป็นเจ้าของเว็บพนันหรือเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันออนไลน์แต่อย่างใดเก่งถึงการเดินทางมารับทราบข้อหาวันนี้หน่อยครับค่ะเรารู้ถึงการทำผิดอยู่แล้วไหมหรือว่ายังไงให้เล่าหน่อยรู้ครับค่ะรู้ครับที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างสำหรับการโปรโมทให้กับเว็บพนันเนี่ยค่ะก็รู้ว่ามันผิดแล้วแต่ว่าคือในช่วงเบื้องต้นเนี่ยเราสร้างรายจ่ายไว้เยอะเราก็พยายามปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆพยายามหาธุรกิจอย่างอื่นมาทำหาร้านปลาหมึกมาทำหาครีมมาทำหาของมาขายหาเสื้อผ้ามาขายหายาลดความอ้วนมาขายคือเราพยายามทำหลายอย่างซึ่งถ้ามันเพียงพอกับรายจ่ายแต่ทีเนี้ยงานที่เราทำมันยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เราต้องใช้ค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆที่เราสร้างไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาโฆษณาเว็บแล้วรู้จักกันได้ยังไงอะคะกับเว็บนี้คือเขาเป็นติดต่อทางใครยังไงบ้างคะติดต่อมาที่เราเองเลยโดยตรงเลยใช่ครับเวลาน่าจะไม่ใช่เจ้าของนะน่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นแอดมินเป็นอะไรเงี้ยเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าเวลาเราโพสอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้จะมีเฟซบุ๊กอยู่ช่วงที่เราโพสเวลาเราไลฟ์สดอะไรเงี้ยฮะก็เขาก็จะติดต่อมาทางข้อความทางช่องแชทค่ะลักษณะการชักชวนเป็นยังไงบ้างเขาให้เงินเท่าไหร่อะคะต่อเดือนหนึ่งประมาณ250,000ประมาณ250,000ถึง300,000ทำมานานหรือยังคะระยะก็ประมาณ6-7เดือนได้ครับ250,000นี่เราต้องไปกี่รอบเก็บแล้วถูกไหมมันเป็นคือที่เราทำมันเป็นแค่ปักลิงก์นะฮะเราไม่ได้ไลฟ์สดแล้วทีนี้มันเป็นแค่ปักลิงก์นะฮะเขาให้ปักลิงก์เฉยๆใช่ครับปักลิงก์ลงบน TikTok ใช่ครับตรงหน้าช่องทางตรงหน้า TikTok มันจะมีลิงก์อยู่แล้วก็ปักเข้าไปต่อไปเขาแบบคิดอะไรยังไงหรือว่าที่ปักลักษณะรายละเอียดยังไงบ้างมันเป็นรายเดือนนะฮะรายเดือนแต่ว่าคนที่เข้ามาติดต่อกับเราเนี่ยเป็นคนคนเดียวแต่ว่าบางทีเราก็สลับสับเปลี่ยนกับว่าชื่อเว็บอะไรเงี้ยเข้ามาปักวันนี้5วันปักวันนี้อีก7วันปักนี้คือต่อเดือนนะฮะประมาณอยู่ที่ 2.5 ถึง 300,000 ต่อเดือนครับมีติดต่อเข้ามาให้เก็บปักปักนี้ปักอะไรเงี้ยเจ้าจะต้องที่เรามีเยอะครับแต่ว่าอย่างที่เราทำเนี่ยคือเวลาเราทำเสร็จแล้วเนี่ยพวกเว็บโฆษณาแบบเนี้ยเขาจะให้เรารับแค่เจ้าเดียวเราจะรับซ้ำไม่ได้เพราะว่าช่องทางการติดต่อของเราเนี่ยช่องติดต่อของเราเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ช่องเดียวเราก็เลยรับต่างเจ้าอื่นไม่ได้ทำไมเราเลือกรับตรงนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ครับผมเคยรับเว็บพนันคือเอาเป็นว่าเราเคยทำมานานแล้วแล้วทีนี้ในช่วงเวลาที่เราเข้าไปอยู่ข้างในก่อนคดีเนี่ยก่อนคดีตอนที่โดนคดียาไปฮะ3ปี4เดือนในช่วงนั้นน่ะเค้าก็เหมือนแบบเค้าก็ดูแลเราด้วยอะไรเงี้ยคือเรารู้จักกับเจ้าของในคดีไม่ได้รู้จักกับเจ้าของครับรู้จักกับแอดมินครับที่ดูแลเราใช่ใช่ครับในช่วงนั้นคือเราก็เป็นลักษณะเป็นลูกค้าเค้าหรือว่าเค้าจ้างหรือว่ายังไงครับเค้าจ้างครับเราไม่เคยเข้าไปเล่นในเว็บอ๋อไม่เคยเล่นไม่เคยครับไม่เคยเล่นเว็บเลยครับตั้งแต่ที่ฝากมาไม่เคยเล่นครับก็เป็นการจ้างครับช่วงก่อนมีความกังวลไหมคะว่าแบบว่าเอ้ยมันผิดนะมันจะอะไรยังไงจะคิดยังไงกังวลครับคือมันก็มีให้เลือก2ทางฮะในความกังวลของเราถ้าสมมติว่าเราไม่ได้รับรายได้จากตรงนี้มาคือของที่เราสร้างไว้ฮะไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นเงินที่ใช้จ่ายในครอบครัวมันไม่เพียงพอเพราะว่าเราสร้างไว้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเราอยากหยุดไหมเราอยากหยุดเราพยายามหาธุรกิจอย่างอื่นมาทำอย่างร้านปลาหมึกตอนนี้มันก็เริ่มโอเคแล้วแต่ว่าก็ยอดก็เริ่มตกลงมาแล้วตอนแรกๆโอเคถ้าขายได้แบบตอนแรกๆสัก 4-5 เดือนเราก็จะหยุดตรงนี้แบบขาดแบบ 100% แต่ที่เรายังทำอยู่เพราะว่าเราจะต้องมีรายจ่ายแต่ละเดือนเนี่ยมันยังเยอะอยู่ครับอย่างรายได้ร้านปลาหมึกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับที่มันตอนแรกๆได้กำไรเนี่ยหากกำไรแล้วเพราะว่าขายได้วันประมาณแสนกว่าหากกำไรแล้วจะเหลือประมาณ 40,000 แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยอดไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ยอดวันหนึ่งบางทีหักอะไรเรียบร้อยหมดแล้วหักค่าพนักงานเรียบร้อยแล้วก็เหลือประมาณ 6-7,000 บางทีก็หมื่นไม่ถึงหมื่นนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณปี64ที่คุณเก่งยังบวชเป็นพระเห็นว่าก็คือมันมีกรณีที่ว่าถูกลอมภาพไปใช้ในแอปอ้างเกี่ยวกับเว็บพนันอันนั้นคือเรามันอยู่ในช่วงนั้นแล้วไหมคะที่เราเข้ามาโปรโมทอะไรที่ว่าเห็นว่าจะมีการฟ้องเมื่อปี64หรือว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับใช่เข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เราก็ไม่อยากกลับไปทำนะฮะเวลาคุยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเว็บมันไม่ดีเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ตามเราเนี่ยบางทีก็มีทั้งเยาวชนแล้วก็มีทั้งคนที่อายุเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วว่าเราก็ไม่อยากให้เยาวชนเนี่ยไปในทิศทางที่มันไม่ดีเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีครับตัวนี้ยังมีพวกเน็ตไอดอลอะไรนะครับที่เรารู้จักการที่ปักหมุดชักชวนให้เล่นการพนันเราอยากจะบอกก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลาทำอะไรแล้วฮะมันหลบหลีกแล้วก็หนีเจ้าหน้าที่ไม่พ้นเพราะว่าอย่างที่ผมมานั่งมาสอบวันนี้ครับก็จะมีผังมีตารางหมดมีทั้งเลขบัญชีมีทั้งบ้านที่พักคือทุกที่เขาทางเจ้าที่เนี่ยเขาสามารถคือตามเราได้อยู่แล้วฮะคือถ้าจะทำยังไงก็หนีไม่พ้นกฎหมายแน่นอนครับวันนี้เราเองก็ยอมรับครับยอมรับครับเข็ดแล้วไหมครับยังไงบ้างคะเป็นบทเรียนไหมหรือว่ายังไงเอาอีกไหมพูดลำบากเลยคำถามก็อยากจะเลิกครับอย่างที่บอกครับว่าอยากจะเลิกโฆษณาแต่ว่าถ้าอะไรรายได้ตรงอื่นนะฮะรายได้ที่เราทำธุรกิจเนี่ยมันมาเพียงพอกับรายจ่ายคือที่แสดงว่าถ้าต่อไปถ้ายังมีอีกก็ยังอาจจะควรกลับไปได้อีกใช่ครับเลยหรอแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ